สวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ค่ะเจ๊ก็จะมารีวิวค่ะกงจักรกงจักรค่ะกงจักรของเล่นที่แบบหมุนเนี่ยนะคะมาเดี๋ยวเรามาลองแกะเล่นดูซิค่ะมาแกะมาลูกมานี่ก็จะมีแบบนี้นะคะนี่เป็นอย่างนี้อัน5บาทเองนะคะโอ้ยถูกเลยคุณนกเล็กก็เลยลองมาเล่นสิความจริงสมัยครูนกเล็กเด็กๆเนี่ยจะไม่มีแบบนี้นะคะแต่ว่าเคยเล่นแต่จะเป็นแบบทำเองนะคะร้อยเชือกทำจากฝาน้ำอัดลมเอาไปตีให้มันแบนๆนะคะแต่แบบนั้นมันจะอันตรายเพราะว่ามันจะคมมากพอร้อยมาอย่างนี้แล้วปุ๊บแล้วนะทีนี้เราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะนี่เราก็อย่างนี้ลูกเนี่ยแบบเนี้ยแกว่งเงี้ยแกว่งเงี้ยนั่นแหละนั่นแหละเอาเวียงเงี้ยเวียงทำให้มันเป็นวงกลมนั่นแหละเอาแค่นี่ไม่ดึงเงี้ยนั่นแหละดีมากลูกดึงนั่นแหละมีไฟแล้วถูกใจดึงลูกดึงเดี๋ยวมันไปของมันเองดึงอย่างงี้ดึงเข้าดึงข้างนึงอยู่เฉยๆข้างนี้อยู่เฉยนั่นแหละโอเคอ้าวพอดึงโอ๊ยหลุดมัดไม่แน่นเอาใหม่โอเคเสร็จแล้วเราก็ผูกเป็นเงื่อนขัดสมาธิดีกว่านะคะเงื่อนขัดสมาธิก็คือขวาทับซ้ายลงค่ะแล้วก็เอาซ้ายค่ะทับขวาลงเต็มหัวเร็วไปไหมคะนี่ก็จะปะกลายเป็นเงื่อนขัดสมาธิเอาใหม่ขวาทับซ้ายขวาทับซ้ายนะคะลงมาค่ะแล้วก็เอาซ้ายนะคะทับขวานะคะก็ลงค่ะกลายเป็นเงื่อนขัดสมาธิดาวนะคะมาถูกใจนี่จับแบบนี้ลูกจับแบบนี้โอเคแล้วก็เวียงข้างเดียวโอ้ได้ยินเสียงไหมเจ๊ยอดแล้ววู้วู้ว้าวโอ้โหมันเดี๋ยวมันมีแรงลมด้วยนี่พอมันปั่นแล้ววู้วู้อันนี้ก็เป็นกงจักรนะคะกงจักรหมุนๆค่ะโอเคค่ะของเล่นก็ไม่ต้องแพงอะไรมากนะคะก็สามารถเล่นสนุกได้นะคะวันนี้คุณนกเล็กกับน้องถูกใจก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามคุณนกเล็กได้ทั้งทาง YouTube Facebook และ Instagram นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ